วัสดีจ้ามื้อนี้แม่น้อยกะสิมาตามกระแสเขาแน่จักหน่อยเนาะไปเบิ่งข่าวก็เลยโอ้ข้าเจ้าคือสึกกระทะแพงแท้กระทะที่ข้าเจ้าเป็นข่าวเป็นข้าวกันอยู่คันว่าแม่น้อยมีเงินแม่น้อยก็จะซื้ออยู่แม่น้อยก็บ่ได้ใส่หรอกนี่แม่น้อยกระทะดักดำพร้อมกับซอมใหญ่คู่กายคู่ใจตั้งแต่อยู่ประเทศสวีเดนมา10ปีเข้าปีที่11กะใบเดียวนะคะมีทั้งกระทะอีเฮือนทั้งหมดมี3ใบของพ่อใหญ่เป็นมี2อันแบบเล็กกับแบบธรรมดาอันนึงแบบกระทะแบนแต่กระทะที่แม่น้อยใส่บ่อยที่สุดบ่ว่าสิแกงสิต้มลังเกลือกับขั่วผัดทอดกระทะดักแหล่ค่ะกระทะดักดำคู่ใจของเราอันเดียวพร้อมกับช้อนนะคะอันนี้เป็นซ้อนนะคะมันจะมีคู่มันเป็นส่อมอีกอันนึงนะคะกระทะดักแหล่กระทะดักดำพร้อมกับซ้อนไงคู่ใจแม่น้อยก็เฮ็ดสั่นๆเมนูออกมาได้หมดทุกอย่างเนาะเข้าไปเบิ่งกันว่าแม่น้อยเฮ็ดหยังได้แน่นะคะเห็นบ่คะกระทะบ้านๆดักดำๆกับซ้อนไงของแม่หน่อยกระทะเล็กบ้านๆดักแหล่ๆดำๆก็เฮ็ดได้ทุกเมนูอร่อยได้ทุกเมนูเลยจริงๆสิพัดสิทอดสิต้มสินึ่งได้หมดนะคะพอมาถา1เฮาก็เอาแค่ลั่งถึงมาใส่ข้างเทิงเฮาก็1ได้นะคะเฮามีลั่งถึงที่แถมมาในหม้อของเขาเฮาก็1ในกระทะเท่าใดอีกคือเก่านะคะกระทะใบเดียวใช้ได้ตลอดกาลกระทะดักดำฝันใจแม่หน่อยไม่เย่น้อยกระทะดักดำนี่ค่ะเห็นบ่ห้องสิเฮ็ดกันแล้วจ้ะเรามาดูเมนูที่เราจะทำทุกเมนูออกมาแล้วจะเป็นยังไงชมเลยจ้าดำๆดักแล่ๆก็ออกมาน่ากินเหมือนกันละจ้าแบบบ้านๆของเฮาเนาะค่ะเห็นบ่คะว่าจําเป็นต้องมีกระทะราคาแพงๆเพราะว่าเฮาบ่มีปัญญาซื้อนะคะเฮาก็ใส่กระทะเก่าๆห่างๆของเฮานี่ละจ้าสรรสรรค์เมนูทุกอย่างนะคะน่ากินใช่มั้ยล่ะนี่ค่ะเมนูล่าสุดผัดคะน้าน้ำมันหอยใส่เต้าเจี้ยวนะคะคะน้ายอดคะน้าอ่อนนี่หืมหอนเลยค่ะจากเตานะจ๊ะอีกหนึ่งคำชิมให้ดูไม่เย็นน้อยกระทะดักดำมีน้อยกระทะดักดำค่ะทราบเหมือนกันนี่ไปแล้วนะคะได้เวลาเมียนกระทะเข้าแล้วนะคะเสิร์ฟกระทะบางบางของเข้านะคะมาต้มกระทะแห้งกระไดออกจากมันแซ่บที่มองเข้าปุ่มจากพี่น้องเนาะตามภาษาเมียนเห็นกระเจ้าหิดกันเรื่องกระทะก็เลยอยากออกมาบอกว่าข่อยบ่มีแต่ข่อยมีแต่กระทะเล็กดักดำก็เฮ็ดกินได้1คนรักมีพัฒนาดีใจได้รักใจนะคะรักนะจุ๊บ